วันที่ผมกำลังอัดอยู่เป็นวันที่ Steam มีอีเวนต์ชื่อว่า Steam Next Phase ซึ่งจะมีเหล่าเกมหลากหลายสไตล์ที่ทั้งคุ้นและไม่คุ้นในเวลาเดียวกันจากหลากหลายผู้พัฒนาแต่ผมเลือกเกมบางเกมที่สนใจไว้และเกมที่เราเลือกมานั้นก็คืออุ้ยที่แม่มึงโวยและนี่ก็คือเกมระดับที่3เดโมของเกม Phase ก็คือ The Mute House แปลว่าบ้านไร้เสียงนะครับบ้านที่ไม่มีเสียงบ้านถูกปิดเสียงหรือใครเปิด Discord แล้วมิววะเห็นตัวหน้าสกรีนช็อตนะบอกว่าเป็นคล้ายๆกับ RE Hone นะแต่ไม่ใช่ RE แบบปัจจุบันนะหมายถึง RE Classic แบบ RE 1อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำได้แบบว่าเอาชนะความเป็น Server Horror ได้ไหมนะครับผมแล้วก็จะน่าสนใจขนาดไหนนะครับทำไมเจ็บคอวะโอ้โหว่าจะขึ้น Unreal Engine ชิปหายแล้ว Unreal Engine งั้นก็แปลว่าโอ้คำเตือนนี่คือเดโมเวอร์ชั่นอยู่ในระหว่างพัฒนาโปรดจงเข้าใจว่ามีบั๊กอะไรหลายๆอย่างและก็มีบางส่วนของเกมนั้นเหมือนจะยังไม่เสร็จลืมโบกปูนอะแล้วก็มีเอลิเมนต์บางอย่างที่ถูกดัดแปลงถูกเพิ่มถูกลดหรือทำเป็นเฉพาะในส่วนของเดโมยิ่งไปกว่านั้นอัพเฟนเวอร์ชันออฟโอ้มีเวอร์ชันฝรั่งเศสด้วยเนี่ยกูไม่ไปที่อื่นเลยเหรอเนี่ยกูต้องหล่อมาคำว่ามีคูลัสอะไรเนี่ย Thank you for trying the demo hope you will enjoy this shortoverview ขอให้คุณสนุกกับเดโมนี้แล้วกัน Thank to David หรือนาย Survival Sophie สำหรับผลงานเพลงในปี1999หลังจากผ่านมาเดินผ่านมาเกิดการปรากฏตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง After her oxygen vanished a country for this woman decided to conduct this worst man of the world โอเคประมาณว่ามีตำรวจหญิงนะครับผมทำการเข้าตรวจสอบตรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมShe's laid the Aerie house the wood in the wood ก็คือบ้านของ Aerie ในป่านะครับเข้าสู่โหมด Server Horror ฮะจะมาให้กูรู้สึกเหมือนได้ไงเนี่ยกูมองแว๊บแรกกูก็รู้เลยว่านี่คือ Spencer House นี่กูดูจากหางตาดูจากอวกาศไหนกูก็รู้แล้วว่านี่คือใช่ทำเป็นมีเห็นแล้วกันเออทำไงอ่ะกดคลิกกด F กด Space Barไม่มีอะไรเลยเหรอประตูนี้มีอะไรหรือไม่กด F ไหมกด E เฮ้ยอ๋อกด F use ไม่มีชิปหายแล้วไม่มีคอนโทรลเวนไม่มีคอนโทรลไม่มีเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลมีแต่ฝุ่นแสดงว่าคลาส10ปุ่มก็คือกด F นะครับอันนี้ก็ล็อกฟังวงเลยวะเนี่ยต้องขอโทษอีกแล้วนะครับที่คอมผมไม่ได้เรื่องนะครับมีแค่730ยังไม่พัฒนาเลยรอพัฒนาก่อนเฮ้ยเชี่ยเออตาควรอยู่กับตัวละครใช่ไหมมึงเห็นนี่ไหมเห็นไอ้ด้านซ้ายนั่นไหมนั่นเห็นด้านซ้ายนั่นไหมแหมโคตรสะพรึงเลยผมกลัวว่ามันจะแห่ใส่ผมมากเลยอะลดลำโพงก่อนเดี๋ยวกูตะผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างมันโผล่มาแน่ๆเฮ้ยเฮียเราคงเข้าใจในจุดนี้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ขวัญอ่อนต่อเกมผีใช่ไหมฮะและไอ้ข้างขวากูเนี่ยคืออะไรเนี่ยหันไปที่กล้องคิดว่าเราจะเดาได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากนี้ครับแน่นอนสิครับคิดว่ากูรอกูคิดว่ากูไม่รู้เหรอคะคิดกูให้กูรอมันโดนแดกเหรอโอเคผมว่านะเฮ้ยกด F 9 mm cartridge โอเคแต่อีตัวด้านล่างเนี่ยให้เดานะมันจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่า surprise กูไม่ยอมให้กูเดินแอมหรอกกูรู้ว่ามึงจะโดดมาใช่ไหมไม่มีโอเคอะไรเนี่ย Oh vintage glasses were left here อะไรอะแว่นเก่าเหรอแว่นหรือแก้ววะ glassesเฮ้ยเดี๋ยวอู้คนลุกอันนี้คนลุกจริง
หน้าอย่างแย่อันงูอันนั้นงูหรือตัวเหี้ยอ๋องูรูปภาพวาดงูก็แล้วกันเมื่อกี้ดูไม่ทันโอ้นี่ไงเอ้ยเอามันไม่ได้เล็งแบบนี้ดีกว่าโถเอ้ยเอางี้ให้ผมเดาไหมว่ามันเจออะไรนี่โอ้อะไรไปหมดแล้วเนี่ยใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรหมดเลยนะโอเคทุกอย่างเละเทะแต่ด้านล่างเนี่ยผมเดาได้เลยว่ามันต้องมีซัมติงมันจะตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเซอร์ไพรส์ and unreassuring scene I feel like I can't move เหมือนจะขยับได้แต่มันติดเหมือนมันจะทำได้แต่มันติดอะไรบางอย่างเดี๋ยวในนี้มีศพอะไรไหมห้ามตื่นขึ้นมานะมึงมันทำอะไรได้เหรอให้ดาวไหมว่าพอเราไปแก้พัซเซิลเสร็จไอ้สองตัวที่มันอยู่ในห้องเนี้ยมันจะตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเซอร์ไพรส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาหน่อยโอ้นึกว่าเอซอนโทสำหรับใครมาเก็นแอร์ซอนนะครับมันก็คือกล้องบอดี้แคมของตำรวจนะครับอเมริกาเขาใช้กันนะครับแต่คนไทยเราก็น่าจะเป็นแบบโกปุงโกโปติดหมวกเงี้ยมันไม่คือหรอกครับมันต้องติดแบบบอดี้แคมโอเคด้านบนสำรวจน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งไหนดูข้างๆเฮ้ยอันนี้อะไรอะ stop leaving key เฮียอะไรเนี่ยอ๋อหยุดทิ้งกุญแจไว้ทุกที่ได้แล้วมึงเป็นบ้าอะไรฉันวางกุญแจไว้ที่ห้องสมุดอะไรเนี่ย Library in the basement วางทิ้งไว้ในห้องสมุดใต้ดินแล้วก็ปิดอะไรเนี่ยประตูบันไดเหรออ๋อปิดประตูตรงบันไดด้วยจากข้างใน We can take more risk by letting another stranger เราไม่ยอมปล่อยให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ได้อีกแล้วเข้าใจบ่โอเคอย่าลืมเก็บไว้ด้วยเอ้าแล้วกูเสียเวลาแก็บภาษาเขียนทำไมวะเนี่ยโอเคก็แสดงว่าเราต้องลงไปชั้นบันไดเหรอประตูบันไดจะใช้ไม่อันนี้ก็ล็อกแสดงว่าไม่ใช่คือดูยังไงก็ RE อ่ะแต่ว่า access มันก็ใช่อ่ะปริศนาอีกแล้วสินะเฮ้ยนี่ใช่หรือเปล่าเออใช่จริงด้วยเดาไหมว่านี่คือห้องอะไรเดาไหมห้องเซฟหรือเปล่านะนั่นไงแมวอีกแล้วอ่ะเอางี้นะมีเกมไหนบ้างที่กูเล่นแล้วไม่มีแมวอ่ะขอร้องเถอะปล่อยกูไปทั้งสี่เถอะไม่เอาดิขอร้องเลยขอร้องกูอยากได้เล่นแบบว่าปกติแบบไม่มีอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกันน่ะนี่ไงมันใช่เลยอ่ะผมว่าภาพวาดยังไม่ได้ใช้หรอกเก็บไว้ก่อนเก็บเพนติ้งไว้ก่อนแล้วเนี่ยเรือแคนูที่มีใครสักคนนอนอยู่เหรอไม่มีอะไรน่าสนใจเฮ้ยอ๋อโน้ตนี่โน้ต I got the wordฉันได้ผลมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I am dying and I could never keep birth ฉันนั้นเหมือนรู้สึกตายฉันไม่อยากจะให้กำเนิดอะไรหรอ I could never keep birth ก็เหมือนให้กำเนิดลูกหรอหรือไงทุกๆวันฉันเห็นอะไรนะ Wandering around the house as it reminds me เหมือนอันนี้ผมแปลภาษาไม่แข็งอีกแล้วนะครับเหมือนเป็นการลงโทษแบบขนาดว่า There are only two children I ever haveเขามีลูกแค่2คนไม่ได้บอกเพศด้วยนะเฮกเตอร์เป็นเหมือนพ่อพวกเขาทั้งที่ฉันไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยหรอกนะ I think he should have left them when he found them ฉันว่าเขาควรจะไปจากพวกเขาตอนเหมือนประมาณว่าไม่อยากเจอลูกอะ The one who has abandoned them has her reason เขาเป็นคนที่ทิ้งพวกเขาไปโดยมีเหตุผลและฉันเข้าใจเหตุผลของเธอในทุกๆวันเฮ้อเดี๋ยวนะ
I think her more recent CEO grow the by Montrose. My fellow hater say he can do it for me. ฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไดแอนเป็นใครแล้วแล้วไดแอนมีลูก2คนและเฮกเตอร์เหมือนกับพ่อเขาแล้วก็แล้วเฮกเตอร์เอ้ยเดี๋ยวนะตัวไดแอนเองไม่อยากให้แบบว่ามายุ่งเกี่ยวกับลูกใช่ป่ะแล้ว I understand her เดี๋ยวนะอ๋อไอ้นี่หรือเปล่าไดแอนจะเป็นเหมือนแค่คนสังเกตการแต่ว่าไอ้ลูก2คนอาจจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าวะเป็นลูกของคนอื่นแล้วก็เหมือนตัวไดแอนมารับเลี้ยงหรือเปล่านี่ยังไงไม่รู้ผมอ่านไปผมก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ make sense ไม่รู้เออว่าแต่เข้าใจอย่างหนึ่งคือเฮกเตอร์เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่แบบว่าเซโนเลยอย่ายุ่งอย่าเกี่ยวอะไรเงี้ยเออจำไว้ว่าประตูเขียวคือห้องเซฟนะครับแต่โหลดช้ามากโอ้อันเรียลเอนจิ้นกูไม่คุ้นเลยอ่ะกูไม่คุ้นเลยนะเอ้ยเดี๋ยวไปดูตาผิงคือผมไม่เคยเล่น RE มาก่อนนะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมก็ไปดูเขาไอ้นี่มาแต่ดูไม่จบหรอกว่าผมไปดูพวกแบบ RE 4 RE 5 RE 6อะไรเงี้ยเออแบบพวกปัจจุบันแล้วอ่ะแต่ RE 1 2 3เนี่ยจะเป็นรีเมคเนาะแต่ว่าถ้าไม่ดูคลาสสิกก็ไม่ได้ดูครับอันนี้จริงจังแต่ก็ไว้มีโอกาสก็อยากจะเล่นอยู่นะไอ้คลาสสิกอ่ะที่เป็นแบบยังเป็นแบบคอนโซลอะไรเงี้ยเออเห็นว่ามันไอรีเมคมันตัดคอนเทนต์ไงเขาเตรียมอาหารไว้สำหรับ2คนใช่ปะน่าจะเป็นเฮกเตอร์กับไดแอนหรือไม่ก็ตัวเจ้าบ้านเองที่เจ้าบ้านไม่รู้โดนแดกไปหรือยังใช่ไหม โดนแดกยังไดแอนเหรอเออนี่ไงโอว่าแล้วไดแอนสตรีที่ไอยองพิตตี้ยังวูแมนอะไรวะเนี่ยสตรีงามแท้ในปฐพีlook like as funeral left someone broke it เอานี่นางตายแล้วเหรออ๋อแต่ว่าตอนนั้นไอในจดหมายมันปี1900นี่แสดงว่านานน่าจะตายมานานแล้วมั้งค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าเฮ้ถ้าเราเดินเดินตรงเนี้ยมันมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเอออ๋อนั่นมันสุดปราสาทเออสุดคฤหาสน์สิมันไม่ใช่ปราสาทมันคือคฤหาสน์เนาะเออ mansion you know this is a mansion โอเคแล้วก็ประตูผมเบรกตรงนี้นะผมเบรกตรงนี้ก่อนนะว่ามันต้องมีมาขนาดนี้แล้วกูเตรียมแล้วกูเตรียมรับมอบให้แม่งแล้วนี่ผมชอบเปลี่ยนลมบ่อยอาจจะมีคนสงสัยแล้วว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแก้ได้แหละแต่ว่ามันต้องปรับไงเออไม่งั้นมันจะคอนทราสต์กับอารมณ์กันมันจะขัดกับมูดตอนที่เจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้มีอยู่2นัดแล้วนะครับถ้าเราไม่มีอีกนัด The fridge is dirty I want open โอเคก็คือตู้เย็นมันน่าจะเสียแหละมันเก่าแล้วโอเคเข้าไม่ได้แต่ว่ามันเป็นทางใต้ดินใช่ป่ะแล้วแสดงว่ามันก็ต้องน่ากลัวมันน่ากลัวมากอะแบบมันเป็นมืดๆอะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะแบบคิดไปเองว่าไม่ต้องมีอะไรบางอย่างโผล่มาแล้วมันสรุปมีจริงนี่ฮาเลยนะแล้วมันหาไม่ออกด้วยนะเฮ้ยว่าไงเราอะเฮ้ยแมวจมเอ้ยเราเล่นเกมแมวมา3เกมแล้วนะนี่จะเป็นเกมที่3ที่ฉันเจอนายเดี๋ยวนี้อ่ะโธ่กูไม่มีเกมอื่นเล่นแล้วเหรอตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ถูกมีตรงไหนที่มันใช่บ้างวะเนี่ยเอ๊ะเออเอ้ยเชี่ยกูเตรียมปืนไอ้สัตว์เนี่ยคือผมจะไม่หลอนไอ้ตัวที่มันหลอนตายเนี่ยผมหลอนสถาไอ้เชี่ยงานจิตตะเชี่ยงานศิลปะผู้ชี่ดิจะไม่ให้กูหลอนเหรอ
เย้กูรู้นะว่าดีไซเนอร์คนไหนแม่งมาวางโอเคอันนี้เริ่มน่ากลัวละไลเตอร์อ๋อเอ้ยไฟแช็กโอ้เยี่ยมยอดไลเตอร์ก็คือมันแค่ซิงค์เหมือนไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยแง่ละอย่าให้ผมรู้แล้วแม่งใครออกแบบกล้องอะตั้งแต่เฮ้ยแม่มึงชี้เรายิงไปกี่นัดนะเมื่อกี้ยิงเล่นไป1นัดเรามี8นัดใช่ป่ะยิงไปเล่นไป1นัดแล้วก็ยิงเหลืออีก2นัดโอเคเหลืออีก2นัดโอเคงั้นก็มันไม่ฟื้นใช่มั้ยไม่มันไม่ฟื้นโอ้ชถอย2 3โอเคตอนคือมันตาย4นัดนะแต่ทำไมกูยิงเล่นจันไรมากชีวิตข้างในมีหนึ่งแน่เลยให้เดาเราหลบได้ใช่ไหมขอเถอะก็มากูหลบได้เอาตัวนี้เหนือดูนั่นดิอะไรอ่ะในเหยื่อพวกนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยปิงเหรอมีปิงด้วยอะไรนะbody under a sheetHe must have been there for smell ambition. แล้วก็ตามมาก่อนแล้วเอางี้นะให้เดานะให้เดาเล่นเราในเกม RE เขาจะบอกเสมอว่าเราต้องกำจัดในที่ที่เราจะไปบ่อยใช่ไหมครับในเมื่อสถานที่นี้มันเป็นแค่เดโมแต่ว่าให้เดาแบบเอาฮามะแฟลกแปลว่าอะไรวะอะไรเอ้คุย create a gas on contact and with the air queue nearby อ๋อโอเคเอาไว้ฆ่าศัตรูมั้งโน้ตในการค้นคว้านี่คือการทดลองที่not responding correctly อาจจะไม่ใช่การอะไรที่ดีมากนะฉันหาทางที่จะจัดการลิดผมจำไม่ได้แล้วคำว่าลิดคืออะไรผมออกแบบliquid gas เพื่อในการทำตัวอย่างอะไรมันแยกกับระหว่างอากาศแล้วก็จะมีผลกระทบสร้างบาดแผลสร้างการบาดเจ็บadvisable to breathe แนะนำว่าไม่ให้สูดดมเข้าไป the gas is innocuous is a model for the living however my aging body no longer being was the worst one I avoid exposing myself เฮ้ย Hector Foley เอาคนแสดงว่าคนเดียวกันกับที่เขียนที่ไดแอนเขียนพูดถึงอะดิเอาเป็นด็อกเตอร์หรอกเหรอแม่งเป็นคนค้นคว้าวิจัยได้แย่มากเอ้ยอะไรอ่ะกุญแจห้องไหนอ่ะเบสเมนต์เอ้ยกุญแจห้องใต้ดินโอ้ไอตัวนี้มันเหมือนในไม่อันนี้อะไรอ่ะ Practice for Hirudotherapyเดี๋ยวขึ้นคำแปลแล้วกันนะครับฮิโรเทอร์ปี้นี่ผมน่าจะเป็นการบำบัดอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตนั้นปริงถูกใช้ในการทรีทเมนต์เหรออ๋อปริงมันดูดนี่มันเป็นตัวแบบมันเป็นหยึกหยี่อ่ะอ๋อฮะ during feeding leech secret a complex mixture different biology a permaculture เอามันดูดมันเขียนไว้ว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างไบโอโลจีคือทางชีวภาพพอมัสโคลิจีคือทางการแพทย์เหรอมึงเอาปิงมาทำอะไรมึงบ้าปะเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมทำการดัดแปลงเจ้าพวกปิงพวกนี้เพื่อใช้ในการแพทย์โดยเขาเรียกว่านะเพิ่มระดับโหรักษาเหรอฮิรูโดผมไม่อยากใช้ Google Translate แปลเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้เรื่องโบลุงโบราณเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อย make sense น่ะแต่ว่ามันเป็นเหตุผลในอดีตเนาะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจับอีกพวกปิงเนี่ยอ๋ออินเทอร์เน็ตฟูลดีแล้วให้ดาวเล่นนะถ้ากูเอาไอ้นี่ไปอ่ะแล้วกูไปหย่อนไอ้ตัวเชี่ยนั่นน่ะเชื่อเถอะเดี๋ยวแม่งมาไล่งับกูโอเคเราเหลืออีก1แมกกาซีน
แสดงว่าเรากำจัดไปแล้วแต่กูเกลียดไอ้นี่มากเลยแม่งเอ้ยไม่ชอบเลยอะโอ้ชิตแสดงว่าเราต้องไปเก็บเนี่ยมันก็มันนิสัยอย่างเงี้ยคือมันพอเดาสถานการณ์ได้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีซัมติงเพราะฉะนั้นครับเราต้องเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวกูเดาได้เลยว่าแม่งพอกูไอ้นี่ไปปั๊บเนี่ยแม่งต้องมีเอาน้องแมวกลับมานอนแล้วว่าไงเจ้าหนูโอ้ยแมวจมโอ้ไม่น่ามาอยู่ในที่อย่างนี้เลยโอ้โหน้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้โถแมวจมต้องอยู่ที่ดีๆจีจับอืมให้เดาแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นฉากจัมป์สแกร์ที่โหดร้ายสุดสำหรับกูในวันนี้อืมฮึเฮ้ยไอ้เหี้ยก็ต่อยมันหึลำบากกูอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีบันไดใช่ไหมเนี่ย Nothing special only the forest อันเนี้ยผมเดาได้เลยว่าถ้ากูเอารูปงูมาเนี่ยมีโอกาสสูญเสียว่ากูจะโดนแดกแน่ๆผมนึกช็อตเดียวออกเลยคือโดนแน่แน่อุ้ยที่แม่มึงโวยเฮียโอ้แสดงว่ามีสองภาพมันขาดอีกภาพหนึ่งมันต้องอยู่สักที่เนี่ยโอเคผมพอเดาทางออกแล้วแสดงว่ามันต้องมีอีกที่หนึ่งมันน่าจะต้องอยู่ในไอ้นั่นแน่แน่อะไรนะในห้องกินข้าวห้องไดเนอร์ไดเนอร์คืออย่างถ้างั้นต้องไปเผาถ่านเผาถ่านวะเผาเตาก่อนเผาถ่านอบมันอบแล้วเหรอเฮีย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 เออสู้มัน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 โอ้โหเขาว่าอยู่ทำไมเงียบ4:32ใช่ไหมโอ้โหแล้วกูวิ่งเข้าชาร์จนี้ด้วยให้เดาไหมว่าโอ้เฮ้ยนี่ดูฮิววิธีการดูฮิวนี่ง่ายมากคือถ้าเลือดติดขนาดนี้แสดงว่าโดนไปแล้ว1ดาเมจโอ้ my god ตายแน่ๆนี่แน่ๆใช่ใช่ยิงด้วยเราใช้กระสุนเมื่อจำเป็นนะครับเราไม่ยิงกันหมดพุนขนาดนี้ยกเว้นแต่ผมยิงปืนไล่ไปหนึ่งเฮ้ยดาวมีหนึ่งโอเคสี่นัดตายเนี่ยมันพอมันอับอย่างนี้ใช่ป่ะผมก็ดูไม่ออกว่ามันจะมีอะไรใช่ป่ะแต่ว่ามีเสียงกูเปิดลำโพงซะขนาดนี้ใครคิดว่ามียินเอ้ยโอ้ทางห้องเซฟไหมฮะห้องเครื่องจักรเหรอประตูใต้ดินปิดมันถูกล็อกไว้น่าใช่กูยิงตัวเองตายตรงนี้รับรองได้โอ้โหกูตายได้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเที่ยวนะทำไมถังแดงมันยังใหม่อยู่เลยจังวะคือยิงทีปั๊บนี่คือเอฟเฟคไฟมาแน่เอ้ยมันมีเอนดิ้งที่ดีไหมแบบยิงปุ๊บเกมจบไวอ่ะมันมีแบบเอนดิ้งอย่างนี้ไหมมีจะหามากเลยแต่ไม่ยอมเสียงยิงหรอกไม่เปลืองเฮ้ยห้องเซฟอุ้ยน้องแมวน้องแมวเฮ้ยแมวจมเฮ้ยงูเขียวโอ้สวัสดีได้งูเขียวมาแล้วนะครับโอ้โหสบายใจเฉิบเลยงั้นเซฟไว้ก่อนกันตายนะฮะเฮ้ยน้องแมวจอมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหีบทะลุมิติเดี๋ยวก็มาเฮ้ยปลิงเอามันออกไปเฮ้ยแต่ห้องเซฟทำบรรยากาศดีกว่าอาอินหนึ่งมีแมวชมต้องมีแมวไว้ก่อนเลยโถไอห้องกินข้าวเราต้องกลับมาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแน่ๆงั้นเราก็ต้องเก็บหมดตายแล้วกู
ยิง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 เอาผ้าหายไปไหนอ่ะเอาเอาแล้วคือไม่เกิดเลยเหรอเอาคือเหี้ยอะไรเนี่ยก็สรุปคือมันเป็นแค่โผล่มาในคลาสเฉยๆเดี๋ยวข้างนอกออกไปมีสคริปต์น่าจะเป็นแค่สคริปต์แหละเออตอนนี้คือผมเล่นมาชั่วโมงนิดๆแล้วนะฮะยังงงอยู่ว่าทำไมผมถึงเล่นช้าขนาดนี้เพราะว่าไม่ใช่แนวถนัดเท่าไหร่ครับสำหรับ Survival Horror เนาะอ่ะจะโอ้ไม่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 นี่ฉันต้องกลับไปหรือเนี่ยแม่งมันทานเฟอร์ขอไม่ได้โถมันไม่ใช่กองฝากทะลุมิตินี่หว่าโถตายแล้วนี่หรือเปล่านะไม่ใช่มันคืออะไรเอ๊ะโอ้มันไม่เห็นเราเออเฮ้ยเดี๋ยวเอากูเพิ่งรู้มันจะเอากดตัว C เพื่อไปฉายเชื่อนี่มันเกมไซรีฮิวโอ้ my god โอ้โหเกมนี้มันดูผสมผสานมากเลยโอ้ฉันชอบมากเลยนะคือเขาไม่มีปุ่มบอกขึ้นเลยอ่ะแล้วผมจะไปตัดสรู้ได้ยังไงอ่ะโถเอาอันนี้มาแล้วกันแล้วก็เอาอันนี้มาฮะมันบ้านะเฮ้ยป้าบอกหอยเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้จริงเหรอมันไม่แย่แย่งเหรอปะปลิงเลยนะโอเคยอมเฮ้ยเดี๋ยวในเมื่อเรามีไฟฉายเราก็ส่องอะไรในห้องครัวก็ได้สิเออวะแล้วทำไมกูไม่ทำวะเออจ้ามาเถอะเราไปทำออบเจกต์ให้เสร็จดีกว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนอีกเชี่ยติดไฟเอาออกไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงใครเนี่ยเสียกระสุนปีกูไปยิงใครเนี่ยก็แปลว่าปลิงมันสามารถแก้ปัญหาในการฮิลลิ่งทำไมไม่เป็นแบบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลวะทำไมต้องเป็นปลิงด้วยวะมันดูไม่เป็นสิริมงคลเท่าไหร่เลยอะ First of something กับเบลแล้วกันโอเคโอเคเราจะเข้าไปแบบว่าระวังแล้วกันเฮ้ยโอ้เดี๋ยวมีลูกซองมีไม้กั้นเดาซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อะไรอ่ะเอาเหี้ยมากเลยจะดีแล้วเชียวเอางี้เดี๋ยวกูกลับมาเชี่ยหลังอันนี้แปลกมากแสดงว่าเรากลับไปปั๊บเหี้ยเราโอ้ไม่ได้แม่งโคตรเกียดฉากสคริปต์อ่ะกูรู้ว่ามึงต้องยิงโป้งมาดีเหี้ยกูพร้อมแล้วมึงมาดีมึงมาดิเหี้ยเดี๋ยวไปเอาปริงก่อนต้องการปริงคือการทรีทเมนต์อย่างหนึ่งโอเคพอเก็ทที่ดร.เฮกเตอร์เขียนไว้ละเออหรือว่าเราไขปริศนาเรียบร้อยละกูจะเผาแม่งทุกอย่างเลยเหี้ยเราจบตรงนี้ไปแล้วก็คือเราก็ต้องไปไหนต่ออะเผาไอ้เผาไม้เหรอนี่คือห้องไลบรารีห้องสมูทนะครับมันจะมีอะไรหรือไม่โอ้
กูไม่ไว้ใจมึงอันนี้คือทิศทางเหรอพัซเซิลแน่ๆเลยอ่ะ North East South อันนี้คือตะวันออกอันนี้ตะวันตกอันนี้ทิศเหนือทิศใต้บางคนยังซ้ายขวายังสลับกันอยู่เลยโถงั้นทางที่เป็นแคบๆตรงนี้ผมว่าทางแคบๆอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสใช่ไหมว่ามีโอกาสดีกว่าที่จะโดนซุ่มโจมตีอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้โอกาสยากแล้วใครสั่งใครสอนให้แม่งมาตั้งกล้องไว้ท็อปวิวอย่างงี้วะแม่งจะแบบอัดขนาดนี้กูจะรู้เรื่องไหมโถโอเคปริศนาในการแน่ๆเลยไม่ใช่snow peak you could almost feel the wind freezing your face สัมผัสได้ถึงลมตีหน้าโอเคลมตีหน้าแล้วถ้าเดาภาพเล่นๆถ้าบอกว่าลมตีหน้าเนี่ยมีอย่างเดียวที่เราคิดออกคืออะไรไหมมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในหลังภาพ a boat fighting against the stormเรือกำลังฝ่าพายุ The crossing must be exhaust for the passenger คงจะเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับผู้โดยสารแสดงว่าต้องมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าอุ้ยเฮียแม่โอ้โหโถๆๆๆ The Sultan man made a journey he went the first to the mountain the cold quickly made him go away the pair of the turning travel took in fact reset for restful whatever here the traveler could restประมาณว่าคนภาคใต้ได้ทำการประจนภัยเขาได้ออกตะลุยภูเขาซึ่งมีความหนาวเหน็บอะไรเนี่ยแล้วเขาก็พยายามออกทัวร์นั่นนู่นนี่ฝ่าน้ำอันนี้บทกลอนเหรอถ้ามันบอกว่าออกเดินทางสู่ภูเขาก็จะเป็นไอ้ตรงนั้นก็คือไอ้รูปลมตีหน้าอันนั้นถ้าเป็นแม่น้ำก็ต้องเป็นอันฝั่งซ้ายทิศว่าทิศทิศรู้สึกว่าห้องสมุดเนี่ยมันจะโอเคมากเลยนะแบบห้องมันคลามดีอ่ะมันคลามมากอ่ะมันแบบไม่ใช่แบบอะไรนะมันเขาเรียกว่ามันดูสงบแล้วขนลุกอ่ะลองเดาเล่นๆว่าอาจจะเป็นปริศนาทิศหรือเปล่าทิศเหรอไปเหนือก็ใช่ออกเอ๊ะอันนั้นก็เป็นแม่น้ำแล้วฝั่งใต้คืออะไรอ่ะฝั่งใต้ไม่มีอะไรนะเพราะว่าทิศทางจะมีแค่3เอ้ยเขาเรียกว่ารูปที่มันปรากฏเราจะเห็นแค่3ก็คือฝั่งซ้ายตรงแล้วขวาซึ่งมันตรงกันแบบแมชแบบผิดปกติกันไปแล้วอันใต้อะมันอยู่ไหนอันใต้ก็คือปริศนาซึ่งมันจะดูเหมาะเจาะเกินไปงั้นก็แปลว่าต้องไปต่อสินะมันไม่มีใครว่าอ้าวแสดงว่าไม่ได้สินะมาตรงนี้ก่อนเยือนอ๋อแสดงว่าเราต้องเปิดตรงนี้แล้วก็ไปนู่นต่อไปตรงนี้แล้วก็ไปอันนี้เหรอแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคือตอนเนี้ยมันปริศนาเนี่ยมันโอเคนะแต่มันง่วงมากอ่ะเกือบไม่เคยง่วงอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเอ๊ะแม่เดาไว้ไม่ผิดจริงๆด้วยว่ามันเกี่ยวกับทิศจริงๆด้วยไม่ปริศนามันง่ายนะแต่ว่าเราแค่มองข้ามกับฟิสิกอลเล็กๆน้อยๆเองสิ่งรอบกายมันสัมผัสแค่อีกประมาณแบบ3เซนติเมตรเท่านั้นมันนิดเดียวเองจริงๆเราไม่ได้กับสายตาตัวเองปริศนาก็อยู่ตรงหน้าแล้วแท้โอ้ my god โอ้ my godมึงเอากูตายชัดๆเลยอ่ะกูเตรียมปืนไว้แล้วอย่างแรกเลยคือเราสงสัยตรงที่ทำไมตาทุกดวง
ที่มันมองผ่านภาพเนาะภาพทุกภาพทำไมมันแบบสายตามองมาที่เรามันกำลังบอกว่ามันสนใจเหรอมันสังเกตเราเหรอแล้วไอ้มุมเนี่ยไอ้มุมเชี่ยเนี่ยคืออะไรและเดี๋ยวนะไอ้มุมเชี่ยนี่คืออะไรฮะเออโอ้ยคนลุกจริงอันนี้มันเกี่ยวกับดวงตาทั้งหมดอะหลับตาลงเอ้ยฮึอ๋อโอเคเก็ตก็คือปริศนาพยายามหาปริศนาก่อนต้องน่าจะเจอหากระจกหรือเปล่าภาพแปลกประหลาดเรามีกุญแจทอง1อันแล้วมันขายที่ไหนวะงั้นก็แปลว่าถ้าหากว่าเราเปิดเซ็นเซอร์ตัวนั้นมันก็จะล็อกทุกห้องเหรออืมน่าสนใจแสดงว่าเราต้องไปหาปริศนาในห้องอื่นต่อสร้างความระบาดต่อกูแล้วเฮ้ยมันขึ้นชั้นบนนี่หว่าเพราะต้องเป็นห้องนั้นโอเคเดี๋ยวได้ละพอเราจบตรงนี้ใช่ป่ะโอ้ใช่ห้องสีทองเอ้ยพี่ดิห้องใต้ไอห้องตรงนี้เออ yes อะจบแล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับกับThe Mule House นะครับผมว่าก็กลิ่นอายคล้ายๆกับ RE มากนะครับปริศนาก็ค่อนข้างจะเบสิกไม่ได้ยากมากขนาดที่แบบว่าต้องมีความรู้ระดับไอ้นี่นะครับแต่ว่าต้องมีความแข็งในภาษาอังกฤษระดับ1นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบตีความหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ใครสำหรับที่สนใจเกมแนวแบบเหมือน RE อย่างนี้ก็กดวิลิสไว้ได้นะครับแล้วก็ไปลองโหลดเดโมมาเล่นเกมนี้มันไม่ถึง1ชั่วโมงหรอกครับแต่จริงๆผมถ่ายไว้ตั้งเกือบชั่วโมงกว่าๆนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เป็นเกมเฟสอยู่นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลที่ว่าจะมีเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นนะครับเป็นเดโมเนาะมาให้ทดลองเล่นกันว่าใครสนใจแนวไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมนิกไซลิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับกับ The Mule House นะครับเจอกันใหม่ในเดโมหน้าหรือกูน่าจะเล่นหมดละมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคเจอกันครับก็ว่าแม่งกระตุกแม่งให้กูเล่น GTX 960กู GT 730กูจะไปเหลืออะไรเล่าโถ